สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับก็ต้องบอกว่าในเบรก2นะครับก็คงยังพูดคุยกับแขกรับเชิญอยู่เรื่องราวของหมวกใช่ไหมเมื่อกี้มาไม่ทันแต่ก็แอบดูอยู่บ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยขอคุณสปอนเซอร์ใจดีกับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed นะครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านเลยที่ขอไม่ขอบคุณไม่ได้กับร้านดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่ากับร้านดีเจริญยนต์บิ๊กไบค์มือ2ที่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคุณผู้ชมที่มองหารถบิ๊กไบค์ในงบประมาณที่เรียกว่าจับต้องได้ราคามือ2รถสภาพดีนะครับก็เข้าไปดูได้ที่บิ๊กไบค์ดีบิ๊กไบค์หรือว่าเว็บไซต์ดีบิ๊กไบค์หรือว่าเข้าไปที่ดีเจริญยนต์นั่นเองนะครับที่ Facebook ถ้ายังไงก็ติดต่อไปที่ได้ที่หมายเลข0990040070ครับช่วงนี้ก็อยู่สาย2นะรถมาใหม่เพียบรถเข้าใหม่เพียบนะครับครับถ้าเข้าไปใน Facebook จะเห็นนะครับว่ามีการอัปเดตทุกวันใช่เรื่องของรถใหม่แล้วก็รถที่ขายไปแล้วต่างๆครับนะครับอ่ะเดี๋ยวครับสำหรับช่วงนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับในเรื่องราวของหมวกกันน็อกนี่แหละนะครับเมื่อเบรกแรกนะครับช่วงแรกเราเรื่องคุยกันในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับในการสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่หรือในการหรือจะเอาเนี่ยชิ้นงานเก่าไปซ่อมบำรุงก็อะไรแล้วแต่นะครับแน่นอนครับเพื่อซ่อมบำรุงเสร็จแล้วนะครับการใช้งานมันก็ต้องมีสึกหรอต่อไปแต่ทำอย่างไรให้มันสึกหรอช้าและให้คงสภาพที่ใหม่แล้วก็ดีอยู่นี่ต้องมาถามคุณพี่จูนแล้วแหละพี่จูนว่าเรามีทริคมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นภายในแล้วก็ภายนอกให้ดูแบบสีเนี่ยยังเงาแวบอยู่เลยแล้วก็ภายในยังกลิ่นหอมไม่เหม็นแล้วก็ฟองน้ำไม่ยุบครับครับก็เริ่มจากภายในก่อนดีกว่าครับเพราะว่าภายในเนี่ยอย่างลูกค้าที่เข้ามาหาผมเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็ใช้งานหนักบ้างชันไปทำการแข่งขันบ้างออกทริปไปไกลบ้างก็คือเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วสิ่งไอ้ถามคำหนึ่งไอ้โม่งช่วยได้ไหมถ้าเราสวมไม่โม่งไปชั้นนึงคือโม่งก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีทริคการดูแลที่ถูกวิธีนะครับก็กลิ่นเหงื่อหรืออะไรก็ไม่เหม็นนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมทดสอบรถไม่เคยใส่โม่งนะครับเพราะว่ามันรำคาญเวลาบางทีเวลาเราขี่เร็วๆแล้วโม่งมันรูดอะไรเงี้ยครับวิธีการง่ายๆก็คือทำยังไงก็ได้ครับบวกเปียกบวกชื้นเปียกเหงื่อผึ่งพัดลมอย่าตากแดดเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดว่าเอาไปตากแดดเลยถูกต้องแต่ท้องแบบว่าฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแน่นอนแต่แดดเนี่ยครับกลิ่นเหม็นมากครับอย่างเราตากผ้าเนี่ยครับตากผ้าเราต้องรีบเก็บเลยแดดเลียสีเอ่ยฟองน้ำพังเอ่ยตากไม่ตากใช่ครับกันต้องเหมือนกันเอาถุงมือยัดไปในหมวกลมพอใช่ครับผึ่งพัดลมผึ่งวางในที่อากาศถ่ายเทก็ได้ครับเอาถุงมือยัดไปในหมวกก็เหม็นก็ทำให้หมวกเหม็นครับอ้าวแล้วอย่างพวกสเปรย์พวกอะไรพวกนี้เหมือนว่าคอยบำรุงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็มีสเปรย์หลากหลายยี่ห้อครับก็นี่ไงมีของลูป71นี่ก็มีนะที่ใช้ได้ครับที่ใช้ฉีดในหมวกเลยมีทั้งสเปรย์ลดกลิ่นอับครับทำความสะอาดภายนอกภายในเดี๋ยวนี้มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากหรือจะเป็นการส่งสปาส่งสปาคือทำซักใหม่ทั้งหมดเราทำไหมทำครับทำสปาอ๋อคือไม่ได้ซ่อมเท่านั้นนะก็คือทำสปาด้วยสปาหมวกด้วยเหมือนเพราะว่าแบบอาจจะแบบโหไปทริปที่แบบว่าร้อนเหงื่อออกตับแตกอะไรอย่างเงี้ยแบบเหม็นจังเลยทำยังไงบ้างก็ถอดซักล้างทำสปาอย่างงี้หมวกมันมีเท่าที่รู้มันมี2แบบพวกฟูลเฟสพวกมันจะมีแบบที่มันถอดข้างในได้ครับกับบางรุ่นที่มันถอดไม่ได้แล้วเราจะซักเป็นยังไงเราจะเข้าไปสปาทำไงก็เรามีกรรมวิธีของเราพี่อ๋อเขามีวิธีใช่ไหมไม่ต้องถอดออกมาก็ได้ไม่ถอดออกมาก็ได้ทำในหมวกเลยใช่ครับอืมแต่ถ้าแบบถ้านักบิดที่ใช้ไม่บ่อยสเปรย์พวกนี้ใช้ได้ช่วยได้พี่อันนี้คือลูป71นะครับเป็นสเปรย์ที่สำหรับทำความสะอาดภายในหมวกลดกลิ่นอับลดกลิ่นไม่ว่าไม่พึงประสงค์ต่างๆก็สามารถฉีดเข้าไปได้เลยนะครับคือบางทีเราขี่รถแล้วเราลืมพี่ขี่ลุยฝนแล้วเราลืมตากเหม็นอับสเปรย์อุปกรณ์พวกนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งลดกลิ่นอับจริงๆแล้วไม่ควรตากแดดไม่ควรแค่พึ่งลมพึ่งลมวางตากแดดมันไม่ได้ตากแล้วถ้าอย่างนี้เวลาซักอะครับต้องทำไงถอดออกมาซักแล้วเนี่ยก็มีกรรมวิธีกรรมวิธีโดยของเราโดยเฉพาะเขามีน้ำยาซักอะไรของเขาเนี่ยแหละมีน้ำผมเสื้อผ้าไปซักแห้งเนี่ยเขาไม่ได้มาตากแดดน้ำยาซักก่อนผมนำเข้าจากต่างประเทศนะครับไม่ใช่น้ำยาที่เราวิธีการตากอ่ะแล้วมีกรรมวิธีก็มีกรรมวิธีเหมือนกันมีอันนี้บอกไม่ได้ครับแต่สิ่งใดคือแนะนำให้เป่าลมคือเต็มใบอย่างนี้คือว่าใช้มาปุ๊บก็ผึ่งลมดีกว่าสมมติว่าเราขี่รถไปเที่ยว
ที่นึงแล้วเหงื่อออกเราอย่าแขวนหมวกที่รถแนะนำอันนี้แนะนำกันคืออย่าแขวนไปที่รถเอาเข้าไปนั่งทานข้าวด้วยในที่ร่มๆอะไรเงี้ยจะหมวกชื้นยังแล้วแต่ก็ปล่อยเขากลับมาบ้านทำเสร็จจบทิปกลับมาบ้านแล้วถึงพัดลมเย็นสบายสบายเช้ามาต้องหงายท้องไว้หรือว่าหงายไว้มาครับแล้วเปิดชีวังให้มันโฟลไว้ใช่ครับวางที่อากาศถ่ายเทครับแล้วสมมติว่าสมมติถ้าเนี่ยผมมีสเปรย์ของดูบ71อยู่เนี่ยผมออกทริปมาเนี่ยเหงื่อซึมมาเลยแล้วผมไม่ต้องรอแห้งผมซัดเข้าไปได้ป่ะไม่ดีครับไม่ดีคือรอให้สักหน่อยรอให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยฉีดดีกว่าพวกนี้ถ้าเปียกหมวกเปียกปุ๊บจะไม่มีกลิ่นครับหมวกแห้งปุ๊บจะมีกลิ่นอ๋อใช่ครับเหมือนลุยฝนนะครับฮะเสื้อผ้าเปียกเราไม่มีกลิ่นหรอกครับอันนี้หมวกเหมือนกันแต่พอเริ่มซึมๆพอเริ่มซึมเริ่มแห้งๆปุ๊บเอามากลิ่นมาแล้วครับก็นี่แหละครับถ้ากลิ่นมาแล้วนะครับดูแลรักษาก็ลูก71ตัวนี้ช่วยได้นะครับสำหรับฉีดภายในหมวกนะครับลดกลิ่นอับต่างๆนะก็มีตัวที่สำหรับฉีดชิวหน้าฉีดชิวหน้าก็มีเหมือนกันกันน้ำกันอะไรก็ว่าไปช่วยได้สามารถฉีดชิวหน้าเวลาลุยฝนเนาะครับไม่ให้น้ำเกาะนะครับแต่จริงๆโดยส่วนตัวนะหมวกกันน็อกนะครับก็ใช้แต่ว่าผมอ่ะเมื่อก่อนก็ไม่ใช้ไอ้โม่งตอนหลังพอมาใส่โม่งที่เป็นผ้าเป็นคอตตอนผมว่ามันช่วยซับเหงื่อได้ระดับหนึ่งใช่ถอดแล้วหมวกไม่เปียกมันจะมาเปียกที่โม่งแล้วก็โม่งถอดซักได้ช่วยได้เหมือนกันช่วยได้สำหรับคนที่ใส่แล้วไม่รำคาญนะใช่ครับลุงถามเมื่อกี้อยากจะรู้เรื่องฟองน้ำของหมวกแต่ละใบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทราบมาว่าฟองน้ำมันไม่ใช่แบบเป็นฟองน้ำชนิดแบบธรรมดาแต่พวกหมวกกันน็อกดีๆเนี่ยจะเป็นฟองน้ำแบบเหมือนฟองน้ำพิเศษซึ่งเขาละเอียดเป็นละเอียดซึ่งเขาเล่ากันว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับโมเลกุลเล็กๆข้างในถ้าแบบเวลาตกไปทีนึงก็เหมือนกับว่าหมวกได้ทำงานไปแล้วครั้งหนึ่งมันต้องแยกแยะต้องแยกแยะว่าอยากจะให้ว่าการตกเนี่ยตกแบบไหนคืออย่างรุ่นเนี้ยหมวกพวกเนี้ยถอดซักไม่ได้ครับที่เขาบอกว่าหมวกล้มต้องเปลี่ยนหล่นต้องเปลี่ยนผมถามก่อนว่าถ้าผมหล่นตรงเนี้ยผมต้องเปลี่ยนหมวกไหมไม่ต้องนะแค่หล่นใช่ไหมครับพี่คือความค่านิยมความที่เราเข้าใจเนี่ยคือว่าหมวกหล่นแล้วต้องเปลี่ยนนั่นคือหมายถึงใช้ในการแข่งขันเรื่องของการแข่งขันกระแทกแรงแรงบางทีโฟมข้างในโมเลกุลข้างในมันจะเคลื่อนรอยร้าวข้างในเรามองไม่เห็นใช่นักแข่งส่วนใหญ่เวลาลบปุ๊บเขาจะไม่แข่งเขาจะไม่ใช้เขาจะเปลี่ยนหมวกใหม่เปลี่ยนใบใหม่แต่สำหรับอย่างเราเนี่ยบางทีบางคนโอ้ใบละหมื่นกว่าสองหมื่นราคาแพงถามว่าเนี่ยถ้าหล่นตรงเนี้ยผมต้องเปลี่ยนไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องดูว่ากันเป็นกรณีไปถูกไหมครับแล้วเราเซอร์วิสไหมในเรื่องของโฟมเซอร์วิสได้ไหมมันต้องดูว่าจะทำอะไรกับมันอย่างพี่บอมเมื่อกี้พี่บอมบอกว่าของพี่บอมซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วแล้วแบบมันไม่ลงกับหัวเนี่ยมันใส่แล้วมันไม่พอดีแก้ได้แก้ได้มีวิธีการแก้มีเป็นเครื่องมือพิเศษมีขยายไซส์ว่างั้นเถอะขยายไซส์ให้ได้ด้วยนี่แหละเดี๋ยวได้ลองใช้แน่เพราะว่าพี่ผมหัวค่อนข้างโตผมบอกกันน้องมันมีซื้อมาแล้ว XL แต่ว่าใส่แล้วมันใส่ได้แต่ว่ามันไม่มันเหมือนมันลงไม่สุดอ่ะหมวกพี่บอมจะเป็นสเปคอเมริกาครับของเราเนี่ยคนไทยสรีระหัวกับรูปทรงหัวมันไม่เหมือนกันฝรั่งหัวจะแหลมสังเกตได้หมวกสเปคอเมริกาเนี่ยจะเล็กๆจะบินหมวกฝรั่งอ่ะใช่ครับแต่หมวกยุโรปหมวกเอเชียเนี่ยจะพอดีกับคนไทยมากแล้วก็เป็นเรื่องของซีล่าที่เขาออกแบบมาสเปคไหนนะมันใกล้ๆกันนะบางทีมันใกล้ๆกันแต่บางท่านไม่รู้อะไรเงี้ยแต่หัวกลมกับหัวแหลมเนี่ยพอใส่หมวกฝรั่งเนี่ยรู้เลยใส่แล้วมันเหมือนมันลงไม่สุดอ่ะใช่ทั้งที่ไซส์โอเคหมดแล้วก็สามารถแก้ได้ก็มีวิธีหรือมาแก้ไขเครื่องมือพิเศษทำให้มันกว้างขึ้นก็ลงหัวพอดีเออเจ๋งเรื่องของขอบยางต่างๆก็ขอบยางกาวที่ใช้เนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศอ๋อนำเข้าแล้วตัวยางครับสมมติถ้ามันหลุดหายไปอ่ะก็ต้องดูว่าเราจะหาอะไรมาทดแทนได้ไหมถ้าไม่มีก็ต้องแก้ลูกค้าอาจจะต้องแปลงเพื่อให้ดูสวยงามแปลงให้ดูสวยงามไม่ดูโลดไม่น่าเกลียดก็วัสดุบางอย่างต้องใช้ในเมืองไทยต้องใส่พี่บอมต้องใช้บริการแล้วนะหมวกพี่บอมนี่ไม่ต้องห่วงครับหมวกไอ้ของพี่บอมนี่เคสนี่คือหัวใหญ่กับหมวกเยอะพี่หัวไม่ลงทำเยอะพี่แล้วพวกที่อีกแบบนึงหมวกใหญ่ไปอ่ะก็ซื้อมาผิดแล้วมันใหญ่ไปเสริมนวมใหญ่ใช่พี่เสริมได้ใหญ่ทำให้เล็กได้ได้แต่เล็กทำให้ใหญ่นิดหน่อยนิดเดียวพี่มากกว่านี้ไม่ได้อยากบางคนไซส์ S อยากได้เป็น L เงี้ยโอ้ยเกินความสามารถแล้วก็ถ้ามันคับหรือมันติดนิดหน่อยก็แก้ไขได้ขยายได้แต่ถ้าแบบจะขยายจนเวอร์มันไม่ได้ขายไม่ได้นะก็ต้องบอกใครมีหมวกกันน็อกก็บอกว่าหมวกกันน็อกก็เป็นเรื่องนึงนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมราคามันแพงทำไมไม่ลดเรื่องผสมภาษีนะฝากถึงผู้ใหญ่ด้วยนะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะ
คือหลายคนก็อยากใช้หมวกดีๆแต่ราคาสูงเหลือเกินเดี๋ยวนี้หมวกตัวท็อปๆก็24,000 25,000ถ้าเป็นตัวลอซซี่นี่รู้สึกจะตัวที่เป็นวินเทอร์นี่รู้สึกจะเป็น 45,000 ไปมาเลเซียมาล่าสุดเป็นไงบ้างลอซซี่พิซซ่า 60,000 ครับ GP พิซซ่า GP โอ้โหหงายท้องนะราคาโหดมากราคาไปไกลมากแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาฝ่ายอีกทีครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แฟนเพจต่างๆอ่ะขอพี่บอลฝ่ายอีกทีครับเฮลเมทเฮาส์ครับ Facebook เฮลเมทเฮาส์เบอร์โทรศัพท์0895229345แล้วก็0924654924อ่ะทาง Head Protect ครับของผมก็ Facebook Head Protect ครับเบอร์โทรศัพท์ครับ063ครับ2675778ครับนะครับก็ฝากไว้สำหรับใครมีปัญหาเรื่องราวหมวกกันน็อคอารมณ์อะไรชิ้นส่วนไม่ครบหรือว่าอย่างที่บอกเล็กไปใหญ่ไปหรือแม้กระทั่งอยากทำความสะอาดอยากสปาหมวกติดต่อได้ที่ทั้งสองที่นี่เลยอย่างที่บอกมาคือว่ามีหมวกแต่ไม่อยากซื้อใหม่อ่ะครับไม่ใช่มันซื้อมาแล้วอ่ะแล้วมันคับไปอ่ะเป็นบางคนแบบตัดใจซื้อใหม่แต่เราแบบอาจจะมีสตอรี่กับมันเรื่องราวบางอันก็ชอบไปเนี้ยเราเนี้ยคือหมวกเนี้ยซื้อมานะบางทียิ่งหรือทุกวันนี้มันมีโซเชียลใช่ไหมในหน่งในเน็ตบางทีไม่ได้ลองใช่บางทีมันแค่นิดเดียวนะพี่แค่นิดเดียวจริงๆแล้วก็จบแล้วจบใช่ใช่ติดนิดเดียวบางทีใส่ได้แต่ว่าใส่แล้วมันอึดอัดมันเราไม่สบายหัวเพราะมันเหมือนมันบีบข้างหูเกินไปสมมตินะบีบหูแน่นเกินไปก็แก้นิดเดียวบางทีก็ใส่สบายแล้วที่คุณมีนิดเดียวเพราะจริงๆแล้วเรื่องราวของหมวกกันน็อคมันก็ควรจะใส่ในแบบที่มันกระชับพอดีไม่ใช่เอาสบายแน่นไปไม่งั้นมันก็ไม่ได้เรื่องความปลอดภัยนะหลวมไปก็ไม่ดีจริงหมวกมันต้องพอดีใช่นะแล้วก็จริงหมวกรุ่นใหม่ๆก็จะมีการถอดเปลี่ยนก็จะสามารถแก้ไขได้หมวกใหม่อ่ะแล้วค่อยหมวกที่เป็นรุ่นอาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยอาจจะที่มันถอดไม่ได้ก็อาจจะมีเจอปัญหานี่เหมือนกันคืออย่างลูกค้าบางคนไม่เข้าใจว่าหมวกพังต้องซื้อหมวกใหม่อย่างเดียวใช่คือรุ่นเก่าๆเมื่อก่อนเนี้ยโอเคใช่ครับก่อนที่เราจะรู้หมวกรุ่นใหม่ๆถ้าหมวกพังหมวกที่พังคือฟองน้ำนะพี่ไม่ใช่ฟองน้ำฟองน้ำหลุดถ้ามันฟองน้ำพังเนี่ยถ้าไม่งั้นบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาไม่ทำชุดซับในมาเปลี่ยนมาขายสิ่งที่พังคือฟองน้ำไม่ใช่โฟมตัวโครงสร้างหมวกไม่ได้เป็นอะไรหรอกใช่ครับแต่ตัวที่บุข้างในที่เจอที่มีปัญหากันใช่ครับฟองน้ำหลุดตัวสายเสยบางทีที่เจอกันเมื่อก่อนไปห้อยล็อกไว้กับรถตัวตัดก็มีสายรัดคางขาดเปื่อยเข้าได้หมดใช่ไหมกิ๊บตัวล็อกหักอะไรพวกนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งนะไม่ต้องไปทิ้งสามารถแก้ไขได้ครับนี่อันนี้ไม่รวมถึงพวกอะไรชิลหน้าไม่รวมเฉพาะภายในอย่างเดียวเฉพาะภายในอย่างเดียวพวกชิลหน้าจริงหลายรุ่นก็สามารถเบิกได้ตามยี่ห้อนั้นนะครับต้องบอกว่าโอ้โหช่วงนี้นี่ฝนตกเสียงล่าสุดเลยฮะฝนตกหนักมากที่ทาวน์อินทาวน์เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ